สื่อญี่ปุ่นลงข่าวสุปโชคครับเจ้าตัวอัปเดตหลายเรื่องเลยครับเตรียมบายบายซูเกโนะหรือไม่หลังซัปโปโรได้ประตูคนใหม่แล้วนะครับจะเป็นใครแล้วก็มาเช็คอัปเดตทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับสนใจสินค้าอลูมิเนียมกระจกแผ่นและอุปกรณ์สำหรับประตู S1 ยินดีให้คำปรึกษาคิดถึงอลูมิเนียมคุณภาพคิดถึง S1ผลงานก็เริ่มเป็นที่พูดถึงฉุดไม่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติถึงแม้ว่าจะลงเล่นไปเพียง53นาทีแต่กดไปแล้ว3แอสซิสต์นะครับจนสื่อญี่ปุ่นอย่างนิกกันสปอร์ตนะครับเจ้าเดิมที่เราเคยอ้างอิงถึงหลายครั้งนะครับก็เขียนข่าวถึงนะครับพออ่านไปอ่านมาก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆนะฮะจนนึกขึ้นได้ว่าอ๋อที่แท้พี่แกก็ไปเอามาจากช่องของคุณนุครับเจ้าของยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อว่าฮาชิรุนั่นเองนะครับดังนั้นเนื้อหาส่วนแรกที่เกี่ยวกับเช็คในคลิปนี้เนี่ยก็ขออนุญาตเลยนะครับนำเนื้อหาบางส่วนจากช่องฮาชิรุมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับชาวตูรุบันไทยได้ฟังได้ชมกันนะครับซึ่งใครอยากติดตามชีวิตแบบใกล้ชิดของเช็คนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับคราวนี้มาเข้าเนื้อหากันหน่อยนะครับในคลิปล่าสุดของคุณนุเนี่ยก็เริ่มต้นก็ได้มีการเซอร์ไพรส์เช็คด้วยการซื้อสากซื้อครกนะครับกับวัตถุดิบให้เช็คเนี่ยเอาไว้ตำส้มตำนะครับจะได้หายคิดถึงบ้านแหละว่างั้นก็เป็นภาพน่ารักแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มนะครับต้องขอบคุณทางคุณนุด้วยนะครับถ้ามีโอกาสคุณนุครับขอไปอยู่ด้วยได้ไหมครับแน่ต่อมาพี่ทีก็ได้ถามถึงความรู้สึกนะครับหลังทำแอสซิสต์ได้2เกมติดเช็คก็บอกว่าเป็นการเรียกความมั่นใจที่ดีนะครับลงไปแป๊บเดียวก็ทำให้ทีมได้ประตูก็เพิ่มความมั่นใจเรื่องการทำประตูเช็คตอบว่าก็คิดเอาไว้อยู่นะครับแต่มันก็เป็นไปตามจังหวะของเกมไม่ได้ฝืนพูดมาขนาดนี้ก็อยากเห็นน้องยิงได้จริงๆแหละนะครับเพราะว่าในเต้ฟังต้องซุยในไลฟ์ล่าสุดพี่ทีก็บอกว่าเอ้ยแอบมีคุยกันเล่นๆเตรียมท่าดีใจเอาไว้เหมือนกันเพราะเช็คเขาชอบท่าแปลงร่างของคาร์เมนไรเดอร์ไงใครยังไม่ได้ชมก็ลองไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเช็คทำได้จริงก็บอกเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรที่คนญี่ปุ่นหรือคนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแหละครับเหมือนกับท่าดีใจดังๆก่อนหน้านี้อย่างพวกดราก้อนบอลนารูโตะวันพีซอะไรประมาณนี้นะครับมาถึงเรื่องของความฟิตเช็คบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองฟิตอยู่แล้วนะครับทางด้านความรู้สึกก่อนเกมเจอมารินอสวันอาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าต้องเอา3แต้มให้ได้น่าจะเป็นเกมสนุกนะครับเพราะว่ารุกกันอยู่แล้วทั้งคู่ก่อนที่คำถามสุดท้ายนะครับของพิธีจะถามถึงเรื่องของการถูกเรียกติดทีมชาติใน Kings Cup นะครับเช็คก็บอกว่าเป็นอีกครั้งที่ผมได้กลับไปรับใช้ทีมชาติจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปทีมชาติเป็นอะไรที่นักบอลทุกคนอยากเล่นอยู่แล้วนะครับก็นั่นเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับจากช่องของฮาชิรุนะครับผมส่วนทางฝั่งของแฟนบอลญี่ปุ่นที่อ่านสัมภาษณ์นี้จากเว็บ Yahoo Japan อีกทีเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงบวกนะครับชื่นชมแล้วก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะปกติแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ต่างจากแฟนบอลไทยนะจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีสุภาพล้วนหรอกก็มีสไตล์เหมือนกันนะครับมีเกรียนมีด่ามีอะไรเหมือนกันแต่เช็คก็ทำให้เขาชมได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากเข้าไปอ่านก็ลองเข้าไปกดแปลภาษาที่เว็บ Yahoo Japan กันละกันนะครับสังเกตคอมเมนต์ชื่นชมกันง่ายๆนะครับถ้ากดไลค์เยอะๆนะฮะส่วนใหญ่เป็นคำชมทั้งนั้นแหละแต่ถ้ายอดดิสไลค์คอมเมนต์เยอะเกิน10หรือว่าพุ่งไปหลักร้อยเนี่ยอันนั้นด่าแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับคราวนี้มากันที่เรื่องของผู้รักษาประตูคนใหม่ของซัปโปโรกันหน่อยนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้เนี่ยซัปโปโรจะได้ผู้รักษาประตูคนใหม่หน้าเก่านะครับอย่างกูซังยุนนะครับก็อดีตมือ1วัย28ปีเนี่ยนะฮะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับหลังจากเจ้าตัวก็ปลดประจำการเรียบร้อยถ้าใครจำได้เนี่ยก็คืออดีตมือ1ซัปโปโรที่ในปี2020ตอนที่โควิดรุนแรงเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยถูกเรียกกลับไปเกณฑ์ทหารนะครับทำให้ต้องย้ายกับเกาหลีไปเล่นให้แดกู FC ครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ถูกปล่อยยืมไปกิมชอนซังมูนะครับทีมของกองทัพเกาหลีเนี่ยแหละครับที่รวมนักเตะถูกเกณฑ์ทหารเอาไว้นะครับแล้วก็ล่าสุด8กันยาก็เพิ่งหมดสัญญากับแดกูไปหมาดพร้อมโพสต์คลิปว่าเจ้าตัวจะกลับไปที่ญี่ปุ่นนะครับก็เอาเป็นว่านี่คือการอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรทั้งหมดประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับให้กำลังใจกันหน่อยนะครับแล้วก็อ่านข่าวเนี่ยอยากให้กรองกันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันหน่อยเนาะโพสิทีฟกันหน่อยนะชาวเน็ตนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ